มาดูความคืบหน้าของน้องคนหนึ่งนะคะเขาสอบ ที่จะไปเรียนต่อที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนที่จะต้องไปมอบตัวในวันพรุ่งนี้เนี่ยต้องม,มีการตรวจร่างกายใช่ไหมคะครปรากฏว่าน้องเนี่ยก็ไปตรวจร่างกายแต่ไปพบสารเสพติดเม,ม็ดแอมเฟตามีนซึ่งก็เป็นสารตั้งต้นที่เขาเอาไปทํายาบ้า,บาใช่ไหมคะมมคุณแม่ของน้องนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารเสริมที่น้องรับประทานเข้าไปคือตัวคุณแม่เนี่ยเชื่อว่าน้องเนี่ยไม่เสพยาเสพติดเป็นเด็กดีมาตลอดตั้งใจเรียนเป็นเด็กเรียบร้อยอะค่ะแต่พอปรากฏว่าไป ตรวจพบสารที่เป็นสารตั้งต้นของยาบ้าแบบนี้เนี่ยก็เลยคุยกับลูกแล้วลูกก็เลยบอกว่าได้รับประทานอาหารเสริมที่จะทําให้ผิวขาวยี่ห้อหนึ่งคุณแม่ก็เลยมาร้องสื่อว่าต้องเป็นจากสารที่อยู่ในไออาหารเสริมยี่ห้อนี้แน่ๆเลยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะทางด้านของคุณแม่ได้พาน้องไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สพประโคนชัยแล้วค่ะ